สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนคนเรียกรถทัวร์เรื่องมาจากคุณมงคลนามสมุทรครับปัจจุบันมีอายุ60กว่าแล้วคุณมงคลเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนผมมีอาชีพขับรถทัวร์ทางไกลเวลาเดินทางก็มักจะเป็นเวลากลางคืนคือเดินทางออกจากกรุงเทพช่วงหัวค่ำไปถึงที่หมายตอนเช้าอะไรแบบนั้นจากต้นทางบางครั้งก็ที่นั่งไม่เต็มและพอที่นั่งไม่เต็มผมก็จะหารายได้เสริมด้วยการจอดรับผู้โดยสารที่บกตามทางบ้างตามป้อมตำรวจบ้างแล้วคืนที่เกิดเรื่องก็เป็นคืนที่ที่นั่งไม่เต็มว่างอยู่สัก 7-8 ที่ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นคนคืนที่ผมจะได้รายได้พิเศษคืนนั้นก็ขับรถไปพอออกจากกรุงเทพผ่านอยุธยาจะเข้าอ่างทองถึงชัยนาทช่วงนั้นก็จะมีป้อมตำรวจทางหลวงผมก็จอดรับผู้โดยสารตามปกติเป็นชายหญิง2คนเด็กรถที่รู้จักกันก็ไปเรียกเก็บเงินจากนั้นผมก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมีศาลารอรถริมทางอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้ๆก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาท่าทางเหมือนกำลังจะโบกรถผมก็เปิดไฟสูงเป็นสัญญาณผู้หญิงคนนั้นก็โบกเป็นอันรู้กันว่าจะขึ้นรถด้วยผมก็เลี้ยวเข้าข้างทางเพื่อรับผู้โดยสารคนนี้พอเธอคนนี้ขึ้นรถมาแทนที่เธอจะไปนั่งตรงเบาะผู้โดยสารที่ว่าเธอกลับไปนั่งตรงที่นั่งเด็กรถซึ่งอยู่ข้างหน้าสุดตรงประตูข้างหน้ากับที่นั่งคนขับผมเลยถามไปว่าทำไมคุณผู้หญิงไม่ไปนั่งตรงนั้นล่ะครับผมกลับชี้มือไปตรงที่นั่งผู้โดยสารที่ว่างอยู่ผู้หญิงคนนั้นเลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจากตรงนี้ไปอีกสัก 5-6 โลจะให้จอดรับแฟนหนูด้วยเลยกลัวว่าจะเดินมาบอกไม่ทันนะคะผมก็เลยโอเคได้ครับผมขับรถต่อไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจอดซ้ายมือด้วยค่ะเดี๋ยวจะเดินลงไปรับแฟนก่อนผมก็จอดรถแต่ก่อนที่เธอจะลงจากรถไปผมก็บอกเธอว่าอย่าไปนานนะเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นๆจะรอนานเธอก็บอกว่าไม่นานค่ะเพราะว่าแฟนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินออกมาพร้อมกันแล้วเธอก็เดินเข้าซอยไประหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปผมกับเด็กรถก็กลัวว่าผู้โดยสารคนอื่นจะสงสัยว่าจอดรถทำไมก็เลยทำทีว่าลงไปเช็คลมยางไปเช็คหม้อน้ำรถตรวจนั่นตรวจนี่เธอรออยู่เกือบ10นาทีผู้หญิงกับแฟนเธอก็ไม่มาสักทีผมเลยแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเลยบอกเด็กรถให้ลองเดินเข้าไปตามดูสิว่าผู้หญิงคนนี้เขาเดินไปไหนทำไมนานจังถ้าเจอบ้านคนก็ลองตะโกนเรียกดูหน่อยเด็กรถบอกผมว่าพี่แต่นี่มันตีสองแล้วนะเดินเข้าไปแบบนั้นมันจะดีเหรอผมเลยบังคับให้เด็กรถเดินเข้าไปเด็กรถมันก็เดินไปเข้าไปหายไปประมาณ5นาทีแล้วก็กลับออกมาบอกผมว่าพี่ผมเดินไปไกลมากไม่เห็นจะมีบ้านใครสักคนเลยว่ะพี่ผมก็แปลกใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าเธอเดินเข้าซอยไปในนี้เด็กรถบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่อก็ลองเดินเข้าไปดูด้วยกันเวลาผมก็บอกจะบ้าเหรอถ้าไปกันหมดแล้วผู้โดยสารคนอื่นล่ะแล้วถ้ารถหายล่ะจะทำยังไงแล้วเด็กรถมันก็นึกอะไรออกมันบอกให้ผมทำทีเป็นถอยรถแล้วหันหัวเข้าไปในซอยจะได้ให้ไฟหน้ารถส่องเข้าไปเพื่อว่าเธอเดินกลับมาเราจะได้เห็นผมก็โอเคทำตามเลยครับพอหันรถเข้าไปในซอยสาดไฟเข้าไปนึกสภาพนะครับมันเป็นทางลูกหลังแล้วสองข้างทางเป็นป่ากกขึ้นสูงรกๆเลยเด็กรถมันเลยรีบบอกเนี่ยพี่ผมเดินเข้าไปมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมผมก็สงสัยว่ามันอาจจะมีซอยแยกไปไหนอีกหรือเปล่าแต่ขณะที่เพ่งสายตามองอยู่นั่นเองผมกับเด็กรถก็เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินฝ่าความมืดกลับมา
แล้วเหมือนกับถืออะไรบางอย่างมาด้วยผมเลยบอกเด็กรถให้ไปช่วยเธอถือของมาหน่อยเพราะนี่มันก็นานมากแล้วที่จอดรถรอตรงนี้เด็กรถก็รีบวิ่งไปเลยครับพอเด็กรถวิ่งไปถึงตรงผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆมันตะโกนขึ้นมาเสียงดังๆพี่ขึ้นรถขึ้นรถพร้อมกับวิ่งกลับมาขึ้นรถหน้าตาตื่นแล้วบอกให้ผมขึ้นรถผมก็งงว่ามันเป็นอะไรแต่ถามยังไงมันก็ไม่พูดอะไรนอกจากขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วผมเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะมาถึงแล้วเลยเดินเข้าไปจะช่วยก็ถามไปด้วยเดินไปด้วยว่าอ้าวทำไมเดินมาคนเดียวล่ะแฟนแล้วแฟนล่ะจนผมเดินไปถึงเธอเท่านั้นแหละผมร้องลั่นเลยครับผีหลอกผมรีบวิ่งกลับรถแบบไม่เหลียวหลังเลยครับเด็กรถก็ตะโกนเรียกพี่เร็วขึ้นรถเร็วๆผมขึ้นรถได้รีบสับเดียวเกียร์ถอยหลังแล้วขับออกจากตรงนั้นทันทีผมถามเด็กรถคำแรกว่าทำไมมึงไม่บอกกูเด็กรถก็บอกว่าผมบอกพี่แล้วว่าให้ขึ้นรถพี่ไม่ฟังผมผมก็บอกว่าทำไมมึงไม่บอกกูว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนพอรวบรวมสติได้ผมกับเด็กรถก็คุยกันถึงสิ่งที่เห็นผมถามมันว่ามึงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงไหมวะเด็กรถบอกจริงๆแน่นอนพี่เพราะคนบ้าอะไรจะมาลากลงศพออกมาจากซอยตอนที่สองที่สามแล้วในโรงยังมีร่างผู้ชายนอนอยู่แล้วนั่งขึ้นมาพนมมือเหมือนถูกมันตาสั่งแถมยังบอกด้วยว่าพี่ช่วยไปส่งผมศาลาหน้าด้วยผมได้ฟังนี่แทบช็อกเพราะที่ผมเห็นคือเห็นแค่ว่าผู้หญิงคนนั้นลากลงศพมาแต่ไม่เห็นว่าในโรงมีอะไรจนผมขับรถเลยไปเข้านครสวรรค์จะมีป้อมตำรวจทางหลวงมีคนโบกรถและมีผู้โดยสารบางคนจะลงไปเข้าห้องน้ำผมกับเด็กรถก็เลยไปสอบถามตำรวจว่าไอ้ตรงนี้หลักกิโลเท่านี้เท่านี้เนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตำรวจก็ขับคล้ายขับคลาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักเดือนก่อนมีผู้หญิงมารอแฟนอยู่ที่ศาลาริมทางแล้วโชคร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นทางอำเภอเมามาจากไหนไม่รู้กำลังลากผู้หญิงไปรุมข่มขืนแต่แฟนขับรถตามมาเห็นพอดีเลยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันสุดท้ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกฆ่าตายและหมกศพไว้ที่ศาลารถแต่ศาลาไหนไม่รู้จำไม่ได้กว่าจะเจอศพก็ 3-4 วันแล้วพอผมกับเด็กในรถได้ยินเท่านั้นแหละมองหน้ากันทันทีชัดเลยหลังจากนั้นมาผมจะไม่รับผู้โดยสารตามศาลารอรถอีกเลยจะรับแต่จากป้อมตำรวจทางหลวงเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนคุณยายขายสร้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของหลานผมเริ่มสั้นและครับแล้วและจะหาเส้นใหม่ให้พอดีช่วงนั้นที่วัดแถวบ้านมีงานจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายจากต่างอำเภอเอาของมาขายส่วนมากก็เป็นพวกพระเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับพระและของแปลกๆพวกของป้าต้นไม่แปลกๆหรือของอะไรที่ไม่เคยเห็นมามากมายผมเลยชวนหลานไปเดินเล่นเพื่อหาสร้อยคอใหม่ให้หลานด้วยหลานตัวเล็ก5ขวบครับก็เดินเล่นในงานไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านหนึ่งเขาขายพวกสร้อยคอมีวางอยู่ไม่กี่เส้นบนแผงเป็นพวกสร้อยเงินผมสะดุดตากับสร้อยเส้นหนึ่งสวยมากเส้นเล็กๆกำลังดีเลยหยิบมาทาบคอหลานดูปรากฏว่าใส่ได้พอดีเลยตกลงซื้อถามคนขายซึ่งเป็นยายแก่ๆแต่งตัวคล้ายชาวเขาดูแกจะชอบเด็กๆพอเห็นหลานผมก็เข้ามากอดมาจับหลานผมใหญ่แล้วยายแกก็หยิบสร้อยเส้นนั้นมาสวมคอให้หลานผมแล้วแกก็บอกว่า
ยายให้ผมบอกไม่เอายายของซื้อของขายยายแกยืนยันคำเดิมว่าจะให้แกบอกแกชอบเด็กรักเด็กผมเลยตัดสินใจควักเงิน500บาทยัดใส่มือยายแล้วพาหลานเดินออกมาจำได้ว่าสร้อยเส้นเก่าเป็นเงินก็ราคาประมาณนี้ผมคงไม่ได้เอาเปรียบยายนะแล้วผมกับหลานก็กลับบ้านไปหลังจากวันนั้นวันเดียวหลานผมก็ป่วยมีไข้ขึ้นสูงนอนละเมอร้องไห้ตลอดผมก็พาส่งโรงพยาบาลเพราะกลัวจะเป็นไข้เลือดออกแต่พอหมอเช็คผลเลือดก็บอกปกติไม่ติดเชื้ออะไรสงสัยจะเป็นไข้ธรรมดาเพราะอากาศเปลี่ยนก็ให้นอนโรงพยาบาล2วันอาการก็ดีขึ้นไข้ลดเป็นปกติหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านยังไม่ให้ไปโรงเรียนรอดูอาการอีกสักระยะแต่พอมาอยู่บ้านหลานก็เอาแต่งอแงร้องไห้ตลอดข้าวก็ไม่กินปกติหลานจะกินเก่งมากอ้วนน่ารักแต่นี่ไม่ยอมกินอะไรเลยกินแต่น้ำกับนมผมถามเจ็บคอไหมเป็นอะไรเขาก็บอกไม่เจ็บแต่ไม่อยากกินซื้อพิซซ่าของโปรดมาให้เขาขนมต่างๆที่ชอบก็ไม่กินจนเริ่มผอมลงพ่อแม่หลานสงสัยผมเลยพาไปหาหมอเพื่อเช็คอีกทีให้ละเอียดพอไปโรงพยาบาลหมอเช็คทุกอย่างอย่างละเอียดทีนี้แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไข้ไม่มีเลือดปกติหมอบอกสงสัยเพิ่งหายไข้เลยเบื่ออาหารก็ให้วิตามินมากินเวลาผ่านไปแต่หลานก็ไม่มีวี่แววจะดีขึ้นเลยยังไม่ยอมกินข้าวบ่นว่าปวดตัวปวดในท้องร้องไห้งอแงทั้งวันน่าสงสารมากๆตอนนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็ผวาตลอดบางคืนแม่ของหลานก็เล่าว่าสะดุ้งตื่นมานั่งร้องไห้ตัวสั่นต้องเอาผ้าห่มคลุมทั้งตัวเลยผมเลยถามหลานพยายามปลอบให้เขาบอกว่าเป็นอะไรบอกลุงสิเดี๋ยวลุงจัดการให้ใครแกล้งหนูจะไปตีมันเลยหลานเริ่มเล่าว่าเขาฝันเห็นยายที่งานวัดชอบมาแกล้งมันหลอกแลบลิ้นปิ้นตาน่ากลัวมากๆมาแทบทุกคืนพอผมได้ยินแบบนั้นผมเริ่มนึกสงสารในใจเลยถอดสร้อยเงินเส้นนั้นที่ซื้อมาจากยายออกจากคอหลานเก็บใส่ลิ้นชักไว้แล้วใส่เส้นเก่าให้แทนแล้วหลานก็กลับบ้านไปกับแม่เขาไม่ถึงชั่วโมงต่อมาแม่หลานโทรมาบอกว่าหลานอาการดีขึ้นเฉยเลยตอนนี้นั่งกินขนมดูทีวีแล้วผมเลยขอคุยโทรศัพท์กับหลานถามว่าเป็นยังไงบ้างหลานบอกหายแล้วไม่ปวดในท้องแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นไม่เหมือนตอนใส่สร้อยเส้นนั้นเลยน้ำเสียงหลานดูแจ่มใสขึ้นผิดตามเลยครับแปลกมากๆตอนเช้าหลานก็แต่งตัวไปโรงเรียนได้วิ่งมาเล่นกับผมปกติเลยผมเลยถามแม่ของหลานว่าเมื่อคืนหลานยังนอนผวาอีกไหมแม่หลานบอกนอนหลับสบายถึงเช้าเลยมันก็แปลกดีนะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อว่าหลานผมไม่โกหกเด็ก5ขวบเองจนไม่กี่วันนี้ผมได้มีโอกาสเปิดลิ้นชักที่เก็บสร้อยเงินเส้นนั้นผมถึงกับผงะเลยครับเพราะว่าสร้อยมันกลายเป็นผงฝุ่นที่เท่าสีดำทั้งเส้นเลยขนลุกมากไม่รู้ว่าไอ้แบบนี้มันคืออะไรแล้วยายคนนั้นแกเป็นใครกันแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนตะกรุดอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหานใจสิงครับคุณหานเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผมเองครับเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่ภรรยาผมตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่ผมกับภรรยาแต่งงานกันได้2ปีผมดีใจมากพอครบ6เดือนไปอันตราซาวด์ดูแล้วปรากฏว่าเป็นลูกสาวผ
ผมตั้งชื่อให้น้องล่วงหน้าว่าน้องข้าปุ่นเพราะภรรยาชอบทานขนมจีนมากพอถึงเดือนที่8เราตกลงใจกันว่าจะไปคลอดที่บ้านเกิดเธอที่ยโสธรผมไปส่งเธอแล้วกลับมาพร้อมบอกว่าไว้ใกล้คลอดแล้วจะกลับมานะหลังจากที่ผมกลับมาทำงานต่อได้1สัปดาห์ทางเดียวที่จะติดต่อภรรยาได้คือตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ผมจะโทรไปสากลใกล้ๆบ้านเธอวันหนึ่งผมไปทำงานมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนสุรินทร์อายุ 18-19 ปีทำงานอยู่กับผมพอใกล้สิ้นเดือนมันไม่มีเงินกินข้าวเลยมาขอยืมผมด้วยความสงสารผมจึงให้เงินมันไป500บาทปรากฏว่ามันเอาเงินไปแทงไฮโลและแทงบอลได้มา 10,000 กว่าบาทมันเอาเงินมาคืนผม 1,000 บาทผมบอกว่าเอาแค่500ที่ยืมก็พอมันบอกงั้นคืนวันเสาร์นี้ผมพาพี่ไปเที่ยวแล้วกันเมียพี่อยู่บ้านนอกนี่นาที่นี่สาวสวยเยอะมากผมบอกไม่ไปหรอกเปลืองตังมันบอกเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพี่ถึงเย็นวันเสาร์ผมก็ออกไปตามนัดน้องเจอผมมันยื่นตะกรุดดอกหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ผมถามมันบอกเพียงว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ตะกรุดสายล่างๆเฉยๆผมให้พอไปถึงพับที่ว่านั่งโต๊ะกินเหล้ากับมันสองคนมีสาวสองคนเดินมาขอนั่งด้วยดูคุ้นหน้ามากๆน้องบอกว่าทำงานเป็นสาวฟิตที่โรงงานนี้ผมกับน้องหันมองหน้ากันเอ้ามันโรงงานกูนี่ว่าพอหันกลับมาเท่านั้นน้องๆผู้หญิงทั้งสองคนก็นั่งบนตักพวกเราแล้วน้องมากอดมาหอมผมผมรีบจับตัวน้องนั่งเก้าอี้ดีๆแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าในกระเป๋ากางเกงมันสั่นๆเอามือจับดูถึงรู้ว่าเป็นตะกรุดดอกนั่นเองผมกับน้องคนนั้นนั่งดื่มคุยกันจนถึงเที่ยงคืนน้องผู้หญิงคนที่มานั่งตักผมเธอชวนผมไปต่อที่ห้องเธอผมบอกจะดีหรอน้องบอกว่าเป็นโสดอยู่คนเดียวเหงามากผมเลยตกลงไปก็ไปถึงห้องน้องเขาผมก็ไปเอาแก้วมาชงเหล้าส่วนน้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนปรากฏว่าน้องออกมาพร้อมกับชุดนอนสายเดี่ยวสีขาวลูกไม้และคาดว่าชั้นในก็คงไม่ได้ใส่ด้วยผู้ชายเวลาที่เมาเวลาได้กลิ่นใหม่ๆมันก็หวั่นไหวเอาเหมือนกันน้องผู้หญิงกับผมดื่มต่ออีกครึ่งชั่วโมงน้องเลยบอกพาหนูไปนอนบนเตียงหน่อยพี่ผมเดินไปปิดไฟแล้วอุ้มน้องไปที่เตียงมีความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่แต่ตอนนั้นไม่สนใจแล้วผมก้มลมหอมแก้มน้องเขาหางตาดันไปเห็นในกระจกตัวเครื่องแป้งว่ามีสองเงาดำคล้ายผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนหัวเตียงก้มมองอยู่แล้วที่ตกใจหนักกว่านั้นคือมีเงาดำอีกเงาขี่คอผมอยู่ผมลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วใส่เสื้อผ้ากลับห้องทันทีเลยตื่นมาสายๆวันอาทิตย์รู้สึกปวดเมื่อยตามตัวมากๆลงไปหาของกินแล้วกลับมานอนต่อผมไปทำงานด้วยอาการปวดเมื่อยตามตัวแต่ตะกรุดดอกนั้นผมก็ยังเอาใส่กางเกงมาด้วยอยู่น้องสาวที่ออฟฟิศคนเดิมคนนั้นก็มาหาผมถึงในเครื่องชวนผมไปกินข้าวและไปห้องเธออีกผมบ่ายเบี่ยงอยู่หลายครั้งแต่น้องก็ยังมาหาผมอยู่ทุกวันแล้วพอดีมีงานเลี้ยงรุ่นที่8ริ้วผมลางานและจะไปขอค้างที่บ้านเจ้าเบียร์เพื่อนผมไปถึงตอน6โมงเย็นเบียร์เห็นผมก็ยิ้มแต่พอผมจะเดินเข้าบ้านมันกลับเหมือนโดนผลักออกมาจนกระเด็นพอลุกขึ้นเห็นลุงของเจ้าเบียร์ยืนมองผมอยู่ส่วนเจ้าเบียร์ตาค้างไปแล้วลุงถามผมว่ามีอะไรไม่ดีติดตัวมาไหมผมยืนคิดแล้วควักตะกรุดออกมาให้แกดูลุงบอกให้ผมเอาวางไว้นอกรั้วบ้านแล้วค่อยเดินเข้ามา
คราวนี้เข้าได้สบายเลยลุงบอกให้ผมตามไปที่ห้องพระถามว่าตะกุดดอกนั้นได้มายังไงใครให้มาผมเลยเล่าให้แกฟังแกพาผมออกมาที่ระเบียงแล้วสั่งให้ผมหลับตาผมก็ทำตามแล้วได้ยินเสียงสวดคาถาภาษาบาลีแล้วแกเอานิ้วชี้มาจิ้มตาสองข้างของผมแล้วบอกให้ลืมตาขึ้นได้ภาพที่ผมเห็นก็คือเงาดำคล้ายผู้หญิงยืนอยู่นอกรั้วบ้าน20กว่าต้นแกบอกตะกุดดอกนี้ทำมาจากของต่ำปลายตะกุดฟันด้วยผ้าที่ลองเสพสมกันตัวทาด้วยเลือดเสียสาวครั้งแรกแต่ข้างในใส่ผงพรายผีตายโหงไว้เยอะมากที่ผมเข้าบ้านไม่ได้เพราะลุงแกท่องคาถาล้อมรอบบ้านไว้และที่เฉเบียตาค้างเพราะมันเห็นผีขี่คอผมเกาะแขนสองเกาะขาอีกสองมีหน้าผมถึงปวดเมื่อยเหลือเกินวันต่อมาลุงแกพาไปที่วัดแล้วเอาตะกุดไปฝังไว้ใต้ต้นโพธิ์แล้วผมก็ไปทำบุญสังฆทานให้วิญญาณที่อยู่ในตะกุดนั้นอาการปวดเมื่อยหายไปเลยครับแล้วพอผมกลับมาทำงานน้องสาวออฟฟิศคนนั้นก็ไม่เคยมาหาผมอีกเลยส่วนน้องที่เอาตะกุดมาให้ผมก็ออกจากงานหายไปเฉยเรื่องก็มีเท่านี้หรอกครับเรื่องที่สองเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหานใจสิงครับคุณหานเล่าว่าหลานสาวของภรรยาผมชื่อว่าน้องปิ่นกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งในกรุงเทพน้องปิ่นเล่าให้ฟังว่าได้งานพิเศษทำนอกเวลาเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งปิ่นเป็นเด็กสาวหน้าตาดีผิวขาวหุ่นดีพูดจาฉะฉานมีสัมมาคารวะกับคนอื่นปิ่นอยู่กับแม่เพราะพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายปีแล้วตอนนั้นปิ่นมีผมสีดำสั้นแค่บ่าซึ่งก็ดูน่ารักเหมาะกับเธอดีแต่เมื่อเดือนก่อนห้างที่ปิ่นทำงานมีการจัดโปรโมชั่นเลยอยากให้ปิ่นแต่งตัวสวยๆใส่ชุดเหมือนพิตตี้อะไรแบบนั้นปกติจะใส่แค่เสื้อขาวกับกางเกงขาเข้ารูปผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงเลยแนะนำว่าถ้าใส่ชุดนี้แล้วปิ่นผมยาวจะสวยมากปิ่นเลยบอกว่างั้นไปหาซื้อผมมาต่อก็ได้ครับพี่อีก2วันต่อมาปิ่นเลยไปหาซื้อผมที่ตลาดแห่งหนึ่งพอดีมีร้านมานั่งขายผมแฮตพีทไม่รู้เรียกถูกไหมนะปิ่นลองหยิบขึ้นมาดูทีละปลอยแล้วก็ไปสะดุดกับผมปลอยหนึ่งสีดำสนิทเงาสวยมากๆคนขายผู้หญิงถามว่าชอบไหมลดให้นะจาก 1,200 เหลือแค่600บาทเอาไหมปิ่นยิ้มแล้วลองเอามาทาบกับผมข้างหลังดูแล้วสวยเข้ากับใบหน้ามากเลยตกลงซื้อมาหลังจากกลับมาที่ห้องพักพอปิ่นเปิดประตูแล้วไหว้คุณแม่แม่ยิ้มแล้วถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมลูกแม่ทำกับข้าวไว้รอแล้วไปอาบน้ำก่อนเถอะปิ่นยิ้มพยักหน้าให้แม่วางกระเป๋าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปแต่ไม่ทันไรปิ่นก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินเสียงแม่พูดว่าหนูเป็นเพื่อนน้องปิ่นเหรอลูกเข้ามาก่อนสิเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยปิ่นรีบคว้าผ้ากระโจมอกแล้วออกมาถามแม่ว่าแม่คุยกับใครแม่บอกเพื่อนลูกไม่ใช่หรอแม่จะเดินไปปิดประตูเห็นยืนอยู่หน้าห้องมองมาในห้องเราด้วยปิ่นบอกไม่มีแม่หนูมาคนเดียวนะแม่เลยบอกงั้นสงสัยเขามาผิดห้องมั้งไม่รู้ไปไหนแล้วปิ่นเลยไปอาบน้ำต่อแล้วออกมากินข้าวกับแม่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วปิ่นเลยเอาผมปลอยนั้นออกมาให้แม่ดูแม่ถามว่าซื้อมาทำไม
ปินบอกว่าเอามาใส่เวลาไปทำงานไงแม่เดี๋ยวหนูจะใส่ให้แม่ดูนะว่าสวยไหมแล้วปินก็ไปใส่ที่หน้ากระจกสักพักหนึ่งแล้วหันหลังกลับมาให้แม่ดูแม่ก็ยิ้มให้แต่พอสายตาแม่มองไปในกระจกแม่ก็บอกปินว่านี่ก็ดึกแล้วเข้านอนกันเถอะพอเข้านอนประมาณ2:00ปินปวดท้องเลยออกมาเข้าห้องน้ำปินปิดประตูห้องน้ำเสร็จกำลังจะนั่งทำธุระเห็นเงาสีดำเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวพาดมาเต็มบนผนังห้องน้ำแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบใส่หูว่ามึงอยากผมยาวทำไมมึงไม่ไว้เองล่ะปินสะดุ้งสุดตัวรีบเปิดประตูแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องด้วยความกลัวน้องจึงไปกอดแม่ไว้แต่ปรากฏว่าร่างที่กอดไม่ใช่แม่ตัวนอนตะแคงแต่หัวหันกลับรอบมาจ้องหน้าปินเป็นหน้าผู้หญิงแววตาสีแดงและพูดด้วยเสียงแหบพร่าออกมาว่าเอาผมกูคืนมาแล้วหัวนั้นก็หลุดจากคอกลิ้งมาใส่หน้าปิ่นที่ตกใจสุดขีดปิ่นกรี๊ดจนสลบไประหว่างนั้นปิ่นฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสาวออฟฟิศกำลังข้ามถนนแล้วรถมาชนเธอตายคาที่ภาพตัดมาที่ศพเธออยู่ที่โรงพยาบาลปิ่นเห็นแขนของใครสักคนกำลังตัดผมสีดำเงาจากศีรษะเธอแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกยื่นให้มือผู้หญิงคนหนึ่งรับไปหรือว่านี่จะเป็นเจ้าของผมที่ปิ่นซื้อมาขณะนั้นเองในฝันจู่ๆศพก็ลุกขึ้นนั่งพรวดแล้วชี้มาตรงหน้าปิ่นพูดว่าผมกูนี่หลับปิ่นตกใจสะดุ้งตื่นทันทีพบว่าแม่หน้าตาตื่นเอาพระมาใส่ที่คอและเอาฝ้ายมาผูกแขนให้คำแรกที่แม่บอกคือหนูรีบเอาผมนี้ไปคืนเขาละลูกเอาไปไว้ที่วัดฝังดินจุดธูปบอกเขาด้วยปิ่นสงสัยถามแม่ว่าทำไมแม่รู้ล่ะคะแม่เลยบอกว่าเมื่อกี้ลูกร้องกรีดเสียงดังจนแม่ตื่นคิดว่าคงฝันร้ายแน่ๆแม่เลยเอาพระกับฝ้ายมาใส่ให้จากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูแม่ดูที่บานเกล็ดเห็นเป็นผู้หญิงคนที่แม่เจอตอนหนูกลับมาพอไปเปิดประตูเธอก็บอกแม่ว่าน้าช่วยบอกลูกสาวให้เอาผมหนูไปคืนด้วยหนูรักผมมากเอาไปไว้ที่วัดฝังดินไว้แม่กำลังจะถามเธอต่อแต่เธอเอียงหัวลงแล้วเดินลากขาค่อยๆหายไปกับตาแม่เลยวันต่อมาน้องปิ่นเลยตัดสินใจเอาผมนั้นไปไว้ที่วัดกับแม่เอาไปฝังดินและทำบุญสังฆทานให้เธอด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าตำนานผีประสบการณ์หลอนตอนบวชเรื่องนี้ส่งมาจากคุณกัปตันออสนะครับเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นลูกชายของครอบครัวซึ่งก็ต้องมีการทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วยการอุปสมบทสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นบุญใหญ่ให้กับท่านเริ่มจากพิธีการแห่นาคผมก็จะนั่งอยู่ท้ายรถของพ่อโดยมีลุงเป็นคนขับมีญาติพี่น้องจำนวนมากรวมถึงคนละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงที่รู้จักหน้าตากันมาคอยช่วยในพิธีผมนั่งโดยมีพ่อกับแม่นั่งซ้ายขวาขณะที่ตั้งขบวนเสร็จพร้อมเริ่มพิธีแห่ก็มีหญิงแก่คนหนึ่งผมจำได้แม่นมากๆแกใส่เสื้อลูกไม้สีขาวผ้าถุงสีขาวผิวออกจะดำกร้านตัวผอมซูบเดินมาใกล้ๆรถที่ผมนั่งอยู่แกเดินมาไหว้ผมแล้วบอกกับผมว่ายายขอทำบุญด้วยนะลูก
แล้วก็ใส่เป็นธนบัตร100บาทมาบนบานที่ผมถือก่อนจะไหว้ผมอีกครั้งแล้วเดินจากไปในขณะนั้นเป็นช่วง6โมงเช้ามันสว่างบรรยากาศไม่น่าต้องไปคิดถึงเรื่องผีอะไรเลยผมก็เลยไม่ได้อะไรแต่คิดแค่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้ายายคนนี้มาก่อนจนพิธีอุปสมบทก็ได้เริ่มขึ้นจนเสร็จสิ้นไปด้วยดีวันแรกของการเป็นพระขออธิบายก่อนนะครับกุฏิที่ผมอยู่เป็นกุฏิไม้ทางในกุฏิกว้างจนวังเวงเลยมีเสือมีเสาตรงน้ำมันอยู่ตรงประตูที่เสาจะมีจีวรผืนใหญ่พันแบบคลุมเสาอยู่ครึ่งต้นท้ายกุฏิเป็นที่บูชาพระรัตนตรัยส่วนหลังคานี่สิเป็นแบบคือแล้วมีจีวรผืนใหญ่กลางปิดไว้ผมก็สงสัยนะครับถามหลวงตาบอกว่ากางไว้กันความร้อนเวลาแดดส่องแรงกุฏิจะได้ไม่อบผมก็ออกครับในคืนที่หนึ่งหลังจากสวดมนต์เสร็จก็เตรียมตัวจำวัดด้วยความไม่คุ้นที่ผมก็นอนไม่หลับหรอกครับและด้วยบรรยากาศที่เงียบมากๆทำให้ผมได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงรถเข็นครับรถเข็นที่ลูกศิษย์ไว้ใส่ของเข็นตามพระสงฆ์เสียงมาจากทางด้านล่างของกุฏิผมก็สงสัยว่าจะเป็นตายอดคือเด็กวัดที่นี่ครับแต่แก่มากแล้วผมเคยเจอบ่อยๆเวลามาวัดผมก็ไม่ได้เอะใจแต่สงสัยว่านี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะแกจะเข็นรถทำไมแล้วไม่ได้เข็นแป๊บเดียวนะครับเข็นไปจนสิ้นเสียงล้อรถเข็นเหมือนเป็นไปไกลมากแล้วสักพักก็กลับมาอีกและเข็นไปเข็นกลับอยู่แบบนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ผมกะจะออกไปดูแต่พอลุกปุ๊บมานี่หมาหอนปั๊บผมเลยไม่ดูก็ได้เดี๋ยวค่อยไปถามแกเองดีกว่าผมก็พยายามคลุมจีวรหลับโดยที่ยังได้ยินเสียงทั้งรถทั้งเสียงเสียงคนเสียงหมาเห่าหอนกันทั่ววัดส่วนคืนที่สองไม่มีอะไรเข้าสู่คืนที่สามเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากๆจนหน้าต่างในกุฏิสั่นจนเหมือนไม้ขัดจะหลุดให้ได้ผมนอนลุ้นเลยครับคือตัวแข็งจินตนาการว่าถ้าไม้ขัดหลุดแล้วหน้าต่างเปิดออกมามีอะไรตรงหน้าต่างนี้ผมคงช็อกแน่ๆคิดเสร็จเท่านั้นแหละครับไม้ขัดหลุดจริงๆครับ2บานด้วยความที่ตกใจผมไม่รอดูว่านอกหน้าต่างนั้นมีอะไรผมคลุมโปงเลยครับนอนขดจนเผลอหลับไปพร้อมกุฏิชุ่มฉ่ำน้ำฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างเช้ามาต้องถูเพลินเลยครับผ่านไปกี่คืนเหตุการณ์ปกติจนเข้าคืนสุดท้ายใกล้จะสึกแล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงตาเลยถือโอกาสถามว่าหลวงตาโอ้คืนแรกตายอดแกเข็นรถดังซะผมไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงเข็นรถไปมาหลายรอบเป็นชั่วโมงเลยหลวงตาท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงยอดมันเสียไปก่อนวันที่เองจะมาบวชวันเดียวผมนี่ตกใจเลยครับผมก็ลองนึกดูตอนมาดูที่ทางก่อนบวชวันหนึ่งที่วัดก็มีงานเผาศพจริงๆแต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าใครเสียนึกแล้วก็กลัวแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะอีกวันผมก็สึกแล้วจะเข้าสู่วันสึกเลิกสึกเวลาตีห้าผมต้องตื่นตีสามซึ่งคืนสุดท้ายก็แอบดีใจนิดๆว่าเราทำเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปอยู่ตามปกติแล้วก็เลยนึกผมนอนเกือบตีหนึ่งและเผลอหลับไปจนถึงเวลาตีสามกว่าผมได้ยินเสียงคนเคาะ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 แต่เสียงมันดังมาจากพื้นไม้ที่ผมนอนจนทำให้ผมตื่นขึ้นพร้อมกับพระพี่เลี้ยงเดินมาเคาะประตูกุฏิพอดีตะโกนเรียกผมบอกพระตื่นหรือยังผมก็บอกไปตื่นแล้วครับแล้วผมก็พูดไปด้วยความไม่คิดอะไรหรอกโหหลวงพี่เคาะประตูก็ตื่นแล้วแหมมีให้คนไปเคาะด้านล่างอีก
กะเอาให้ตาสว่างเลยมั้งหลวงพี่หันมาทำหน้าเฉยๆแล้วถามว่าใครเคาะด้านล่างผมก็อ้าวงั้นผมคิดไปเองมั้งแต่หลวงพี่ยังถามอีกแล้วใครเคาะกุฏิหลวงพี่แค่ตะโกนมาถามว่าพระตื่นยังแค่นั้นนะเอาละสิงานเข้าอีกแล้วผมเวลาผ่านไปจนเสร็จสิ้นพิธีลาสิกขาบทก็เดินทางกลับบ้านคุยกันสนุกสนานจนวกมาเรื่องพานที่ผมถือในวันบวชหน้านั้นแม่ก็พูดว่าหนักไหมล่ะเดินถือพานเหรียญเพียบดีนะยังมีแบงค์ร้อยหนึ่งใบที่ไม่หนักแล้วใครใส่แบงค์ร้อยล่ะเนี่ยผมก็บอกว่าอ้าวก็ตอนหลังรถไงมีผู้หญิงแก่ๆผมก็ระบุรูปพรรณไปให้พ่อกับแม่ฟังพ่อแม่ซึ่งอยู่ที่นี่มานานมากรู้จักทุกคนกลับงงกันว่ามีด้วยเหรอคนแก่ลักษณะแบบนี้ผมก็ยืนยันนะว่าก็เขาเอามาใส่ให้กับมือเลยตอนที่อยู่หลังรถพ่อกับแม่ก็นั่งอยู่พ่อแม่มองหน้ากันแล้วบอกว่าตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครใส่อะไรผ่านเลยด้วยมาเห็นแบงค์ร้อยอีกทีก็ตอนพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วได้ฟังแบบนั้นผมนี่แบบโอ้ยการบวชนี่เนาะทำให้เราสามารถสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ได้มากจริงๆแต่ขอบคุณที่ไม่มาแบบแลบลิ้นปิ้นตางั้นผมคงขี้ปิ้นแทนแน่ๆอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนคนอื่นที่เจอแต่อยากมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆของผมครับขอบคุณเรื่องราวนะจากกัปตันออสนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนผู้หญิงในหอพักเรื่องนี้ส่งมาจากคุณพิยาบุญทองคุณพิยาเล่าว่าเรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นในปี2540ผมได้เข้าเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านบางนาแล้วก็ได้เข้าไปพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นของป้าผมที่เป็นญาติห่างๆกันนี่เองก็คือผมได้อยู่ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอพาร์ตเมนต์ที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน5ชั้นชั้น1และ2มีคนอยู่เต็มส่วนชั้น3ก็มีคนอยู่บ้างแต่ไม่เต็มชั้น4น่าจะมีอยู่เพียง1หรือ2ห้องเท่านั้นส่วนชั้นที่5ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากห้องของผมสภาพโดยรอบนั้นตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเล็กๆก็จะมีแต่บ้านทั่วไปชั้นเดียวถึง2ชั้นเท่านั้นอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จึงโดดเด่นมองออกไปไกลๆจากระเบียงก็จะเห็นแต่ป่าต้นกกแสนไกลผมก็ขนของเข้ามาอยู่โดยที่มีเพื่อนรูมเมทอีก1คนอยู่ด้วยเพื่อนผมคนนี้มันทำงานเสริมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นช่วงเวลาที่กลับจากทำงานประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันส่วนตัวผมเองสัปดาห์หนึ่งก็จะมานอนแค่ 2-3 วันเท่านั้นพอเริ่มอยู่ผมก็เกิดความสงสัยว่าในทุกๆครั้งที่ผมกลับมาห้องผมจะเห็นเส้นผมที่ยาวประมาณกลางหลังตกอยู่ตามพื้นเพื่อนผมมันก็มาไว้ผมสั้นผมเองไว้ผมยาวแค่ปะบ่าแต่เส้นผมที่เห็นนี่คือยาวกว่ามากเป็นแบบนี้อยู่นานที่ผมเห็นเส้นผมยาวร่วงหล่นที่พื้นได้แต่เก็บความสงสัยไว้แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนรูมเมทผมพาผู้หญิงมานอนที่ห้องก็เป็นได้จนระยะเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นอีกหลายๆอย่างเหตุการณ์ต่อจากนั้นออกจากเรื่องของเส้นผมก็ยังตกอยู่ภายในห้องก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนผู้ชายต่างคณะของผมมานอนค้างแล้วก็พาแฟนมันมาด้วยพวกเราก็นั่งกินข้าวกันในห้องแล้วก็ดื่มบ้างเล็กน้อยทุกอย่างปกติหมดจนมาถึงตอนที่เราจะนอนอยู่ดีๆแฟนเพื่อนผมก็ร้องกรี๊ดออกมาเสียงดัง
เหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างแบบสุดๆผมเพื่อนรูมเมทและเพื่อนผู้ชายต่างคณะก็ตกใจมากแฟนเพื่อนผมพูดจาไม่ได้สับเหมือนคนเสียสติอย่างรุนแรงจนสุดท้ายต้องพาไปส่งที่บ้านโดยที่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นมาผมกับเพื่อนรูมเมทก็อยู่กันต่อไปเข้าสู่เดือนที่8จนผมเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆว่าเวลาที่ทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะมีใครมองอยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อนผมมันคงไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เพราะด้วยงานที่ห้างสรรพสินค้าก็เหนื่อยและก็เพลียจนถึงห้องก็หลับเป็นตายผมเลยไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าจนวันหนึ่งจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแสงของดวงจันทร์ส่องสะท้อนเข้ามามันดูสวยงามมากบรรยากาศมันได้คืนนั้นผมฝากเพื่อนรูมเมทซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มกันในห้องพวกเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระจนหมดไปประมาณครึ่งกลบก็แยกย้ายกันนอนเพื่อนรูมเมทของผมนอนอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องส่วนตัวผมนอนที่หน้าประตูระเบียงผมนอนดูพระจันทร์อยู่ตรงนั้นแสงมันสว่างสาดกระทบไปทั่วป่าต้นกกระหว่างที่ผมนอนคุยเรื่องต่างๆกับเพื่อนรูมเมทนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏตรงหน้าผมครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคลุมท้องลูกไม้สีฟ้าอ่อนเดินออกมาจากห้องน้ำไปที่ระเบียงซึ่งห่างจากผมได้แค่ไม่ถึงเมตรคือห้องผมก็ไม่ได้ใหญ่จากที่ผมนอนกับระเบียงพอเลี้ยวซ้ายไปหลังห้องก็จะเป็นห้องน้ำระเบียงเป็นแค่ระเบียงเล็กๆพอที่จะตากผ้าได้แค่นั้นเองส่วนผู้หญิงคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงระเบียงเอียงหน้ามาทางผมเพียงเล็กน้อยแสงของดวงจันทร์ส่องเป็นเงากระทบพอเห็นรายละเอียดของใบหน้าชัดเจนผมตกใจมากๆตอนนั้นจากนั้นก็พูดกับผมว่าพี่ไม่ต้องกลัวหนูหรอกพี่อยู่ของพี่หนูก็จะอยู่ของหนูหนูรอแฟนหนูมารับแล้วหนูก็จะไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่เบื้องหน้าทำเอาผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้จากห้องเล็กๆที่มีเพียงแค่ผมกับเพื่อนรูมเมทนั้นกลับกลายเป็นมีใครอีกคนหนึ่งสิ้นคำพูดนั้นเธอก็เดินเข้าไปทางห้องน้ำหลังจากที่เธอรับสายตาผมไปผมถึงเริ่มมีสติสามารถขยับตัวได้ผมรีบหันไปหาเพื่อนรูมเมทที่นอนอยู่ตรงมุมห้องเห็นมันตาค้างสีหน้าตกใจมากแสดงว่าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เห็นเท่านั้นตัวผมเองก็แทบจะสติแตกเพราะว่าผมนอนอยู่ตรงประตูริมระเบียงห่างจากเธอเพียงแค่เอื้อมผมกับเพื่อนรูมเมทมองหน้ากันแบบรู้กันต่างคนต่างรีบเก็บของแล้ววิ่งลงข้างล่างทันทีแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเหล้าที่ยังเหลืออยู่เวลานั้นประมาณ3:00ผมกับเพื่อนลงไปนั่งรอที่ชั้นล่างจนเช้าพอถึงเวลาประมาณ7:00ร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์ก็เริ่มเปิดร้านผมก็ไปถามเจ้าของร้านว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องที่ผมอยู่เพราะก่อนหน้านั้นตอนที่ผมมาอยู่เวลาที่ผมลงไปซื้อของก็จะมีคนมาถามว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่หรออยู่ตรงไหนผมก็ได้แต่ชี้บอกว่าผมอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้เขาก็ถามว่าตรงไหนผมก็บอกว่าตรงระเบียงชั้นบนที่มีผ้าเช็ดตัวครับเขาก็เงียบไม่พูดอะไรต่อจากนั้นก็ทำให้ผมแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนครั้งหนึ่งมีคนมาถามผมว่าเจอหรือยังผมก็ถามเขากลับไปว่าเจออะไรครับเขาไม่ตอบได้แต่ยิ้ม
แล้วก็หัวเราะกันภายในร้านแต่เช้านี้ผมได้คำตอบแล้วครับเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ผมฟังตรงๆว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีสาวโรงงานที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มาเช่าห้องอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วทีนี้ผู้หญิงเกิดท้องผู้ชายคนนั้นเลยขอตัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นช่วงสงกรานต์โดยบอกกับฝ่ายหญิงว่าหลังสงกรานต์กลับมาจะพาผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ว่าเรื่องราวกลับไม่เป็นไปอย่างนั้นฝ่ายหญิงถูกทิ้งไว้ที่อพาร์ตเมนต์ทั้งอย่างนั้นจนท้องแก่สุดท้ายเธอตัดสินใจผูกคอตายที่ห้องน้ำกว่าใครๆจะรู้เรื่องก็ล่วงเลยไปประมาณ1สัปดาห์แล้วหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวนั้นผมตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับผมถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วผมจะเห็นผีหรือวิญญาณมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่คราวนี้เธออยู่ใกล้ผมมากที่สุดชัดที่สุดแต่ผมก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอนะมันเศร้าๆยังไงบอกไม่ถูกแต่ผมต้องจำใจอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นต่อก็ด้วยความที่เป็นเด็กนักศึกษาปีหนึ่งไม่มีเงินทองอะไรมากมายประหยัดได้ก็ต้องประหยัดตอนแรกๆที่รู้เรื่องเพื่อนรูมเมทผมจะย้ายห้องหนีไปอยู่ที่อื่นแต่สุดท้ายพอลองคำนวณดูการอยู่กับผมต่อมันก็คุ้มค่าจากนั้นไม่ว่าจะเวลาใดที่ผมกินข้าวผมก็จะบอกก่อนที่จะกินว่ากินด้วยกันเลยนะเท่าที่เห็นอยู่ผมคงไม่มีเวลาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ซึ่งเธอก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบดีแปลกตรงที่ว่าบางทีเวลาที่ผมไปไหนก็แล้วแต่เพื่อนมักจะทักว่าทำไมไม่พาเขาขึ้นมาด้วยผมก็งงบอกยืนยันไปว่าผมมาคนเดียวเพราะว่าเวลาที่ผมจะออกไปเรียนผมจะบอกว่าไปด้วยกันไหมถ้าอยู่ห้องมันเบื่อเพื่อนในคณะและมหาวิทยาลัยผมหลายๆคนจะบอกว่าเห็นเธอเดินตามอยู่ในทุกที่จนผมกับเพื่อนรูมเมทได้ขึ้นปี2เราจึงย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งไกลจากตรงนั้นมากๆเรื่องราวทุกอย่างจึงหายไปครับแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เธอยังคงอยู่ที่ตรงนั้นเพราะเวลาที่ผมขับรถผ่านความรู้สึกผมยังคงวิวเหมือนเดิมเธอคงยังรอคอยแฟนของเธออยู่ในที่เดิมๆไม่ไปไหนเรื่องที่4ฝากกุมารทองเมื่อนานมาแล้วสมัยผมยังเรียนอยู่ชั้นม.1ผมได้ไปเที่ยวกรุงเทพและอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวรามอินทราวันหนึ่งเพื่อนบ้านได้เอาสิ่งของอย่างหนึ่งมาฝากไว้เพราะพวกเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดสิ่งนั้นก็คือกุมารทองโดยที่เพื่อนบ้านคนนั้นบอกกับแม่ผมว่าฝากดูแลดีๆนะน้องไม่ดื้อหรอกค่ะแล้วเขาก็ขึ้นรถออกอย่างรวดเร็วปล่อยให้แม่กับผมอยู่กับกุมารทองของเขาคืนแรกแม่ได้นำกุมารทองมาไว้ในห้องของผมแล้วบอกกับผมว่าให้น้องอยู่ด้วยนะคงไม่เป็นไรหรอกแล้วผมก็หลับไปประมาณ1 ทุ่มผมตื่นมาเพราะได้ยินเสียงคนเปิดน้ำในห้องน้ำจากเบาๆก็เร่งความแรงขึ้นจนน้ำทะลักออกมาจากอ่างผมต้องลุกไปปิดพอปิดแล้วก็นอนต่อสักพักได้ยินเสียงเปิดน้ำอีกคราวนี้มันมาพร้อมกับเสียงเด็กร้องชอบใจในห้องน้ำคิก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 ผมได้ยินแบบนั้นผมเลยไม่กล้าที่จะลุกไปปิดน้ำแล้วปล่อยให้มันไหลไปอย่างนั้นจนรุ่งเช้า
วันต่อมามีเด็กข้างบ้านมาเล่นด้วยเธอบอกกับผมว่ามีเด็กตัวเล็กๆมาเล่นผมของเธอมาดึงผมอย่างแรงทำให้เธอเจ็บมากเธอยังบอกกับผมอีกว่าเด็กคนนั้นเขาน่ากลัวจังเป็นน้องเธอเหรอผมถึงกับผงะเพราะผมไม่มีน้องและผมก็อยู่กับแม่แค่สองคนเท่านั้นจนคืนที่สองคราวนี้หนักสุดผมเข้านอนตอนตีหนึ่งเพราะติดเล่นเกมคอมพิวเตอร์น่ะพอผมหลับได้สักพักก็มีบางอย่างมาทับที่ท้องผมพร้อมกับพูดว่าพี่ๆมาเล่นกันแล้วก็ขยมท้องผมเล่นจนเตียงโยกพอผมลืมตาปรากฏว่าเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งเด็กเล็กแบบแรกเกิดเพิ่งคลอดมาได้ไม่นานแบบนั้นตานี่แดงกำแล้วเสยะยิ้มอย่างสยดสยองต่อหน้าต่อตาผมเด็กนั้นขยมท้องต่อแล้วบอกกับผมว่าหนูชื่อทองมีลุกมาเล่นกันเถอะหนูไม่มีเพื่อนเล่นพูดไปแบบที่ปากไม่ขยับนะครับแล้วก็ขยมท้องผมอย่างรุนแรงและหนักหน่วงขึ้นในวินาทีนั้นผมคิดอะไรไม่ออกด้วยความตกใจกลัวจึงจับเด็กนั้นออกจากตัวแล้วคว้างไปข้างเตียงอย่างแรงแล้วรีบลุกขึ้นวิ่งตรงไปที่ห้องแม่ของผมผมเคาะประตูดังมากจนแม่ถามว่าอะไรของมึงผมบอกว่าแม่ขอนอนด้วยนะไม่ไหวจริงๆแม่เห็นสีหน้าผมที่หวาดกลัวแทบเสียสติก็เลยให้เข้ามาในห้องแล้วแม่ก็ถามว่าเล่ามาน้องเจออะไรแม่มักจะเรียกผมว่าน้องผมเล่าให้แม่ฟังทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงคืนก่อนด้วยแม่ได้ฟังเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านคนนั้นก็เคยเอากุมารทองมาฝากแม่ไว้พอเอาเข้ามาของที่ไม่เคยตกก็ตกข้างของในห้องกระจัดกระจายเองโมเดลรถก็ตกพังเหมือนมีคนมาเล่นแม่ผมชอบสะสมรถโมเดลกับพวกฟิกเกอร์ผมเลยถามแม่ว่าแล้วเมื่อไรเขาจะกลับมารับไปอ่ะแม่แม่ตอบผมว่าพรุ่งนี้แล้วครับทนผ่านคืนนี้ไปด้วยกันนะแล้วผมก็นอนห้องแม่กอดแม่อย่างหวาดกลัวไปจนเช้ารุ่งเช้าอีกวันเพื่อนบ้านคนนั้นก็กลับบ้านมาพอดีแล้วผมก็ขึ้นไปถือกุมารทองลงมาจากห้องผมแล้วคืนให้เขาไปเขาบอกขอบคุณผมแล้วก็เดินจากไปแต่จังหวะที่เขาหันหลังเดินไปนั้นผมก็ได้ยินเสียงเด็กพูดลอยๆออกมาว่าไปก่อนนะไว้จะมาเล่นด้วยวันหลังเรื่องที่3วันจิตอ่อนเรื่องนี้ส่งมาจากคุณแพรวครับคุณแพรวเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเรายังเป็นนักศึกษาเราได้ไปฝึกงานที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีไปกับเพื่อนๆ5คนและอยู่บ้านพักในสถานีอนามัยลักษณะของบ้านพักเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้มี2ห้องนอนส่วนชั้นล่างจะเป็นห้องโล่งๆมีหน้าต่างรอบบ้านหน้าประตูบ้านมีต้นมะยมต้นใหญ่อยู่หลังบ้านจะมีเป็นสระน้ำขนาดใหญ่มีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆสระบรรยากาศตอนกลางคืนถือว่าวังเวงระดับหนึ่งเลยเราอยู่ที่นี่ไปสักพักก็ปกติดีไม่มีอะไรจนวันหนึ่งเราไม่สบายจึงขอตัวนอนชั้นล่างเพราะกลัวเพื่อนที่อยู่ด้วยกันจะติดไข้จากเราเรากางมุ้งนอนอยู่ชั้นล่างคนเดียวเราเข้านอนประมาณเที่ยงคืนได้ขณะที่เราล้มลงตัวลงนอนนั้นจำได้ว่าเรามองผ่านหน้าต่างไปเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงพอกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงนกบินมาเกาะที่หน้าต่างซึ่งเป็นนกกาเหว่า
มันร้องอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็บินไปเราคิดในใจว่าคืนนี้อาจจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แต่ก็ไม่ได้อะไรจนเราเคลิ้มหลับไปจะหลับๆรู้สึกได้ถึงบริเวณมุ้งปลายเท้าเราถูกเปิดออกตอนนั้นเรานอนตะแคงอยู่เราจึงเปลี่ยนมานอนงายแล้วเราก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะมีผู้หญิงผมยาวคลุมหน้าใส่ชุดสีแดงกำลังคลานคร่อมตัวเราขึ้นมาจากปลายเท้าเรารวบรวมสติพยายามพูดออกไปว่าตอนนี้เราไม่สบายอย่าทำอะไรเราเลยนะแต่เหมือนเขาไม่ฟังเราเขากระโดดขึ้นมานั่งทับอกเราจนเราหายใจไม่ออกจะเรียกเพื่อนเสียงก็ไม่ออกทั้งที่โทรศัพท์อยู่ในมือเราแต่เราไม่สามารถจับโทรศัพท์ได้เราตัดสินใจตะโกนสุดเสียงคราวนี้เสียงออกมาค่ะอย่างดังเลยเพื่อนๆก็วิ่งลงมาเรารีบเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วหน่อยนามสมมติเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็หน้าซีดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน่อยจะเล่าให้พวกเราฟังว่าก่อนจะมาฝึกงานที่นี่หน่อยไปทำบุญที่วัดแล้วมีพระรูปหนึ่งทักว่ามีวิญญาณผู้หญิงผมยาวใส่ชุดแดงตามหนูมาพระรูปนั้นจึงให้พระห้อยคอไว้แต่มาถึงที่นี่แล้ววิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ไปไหนเขาจะยืนอยู่ใต้ต้นมะยมหน้าประตูบ้านทุกวันเราได้ยินแบบนั้นถึงกับอึ้งเลยค่ะเพราะมันตรงกับที่เราเจอเลยอาจจะเป็นเพราะเราไม่สบายอยู่จิตเลยอ่อนบวกกับเรานอนตรงกับคือบ้านพอดีด้วยเจอทำให้เขาเข้ามาเราได้พอตอนเช้าเรากับเพื่อนๆก็ไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนห้องน้ำที่ทำงานเรื่องนี้ส่งมาจากคุณปูครับคุณปูเล่าว่าเราทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์แห่งหนึ่งครับที่เราทำงานอยู่ตอนนี้สมัยก่อนเคยมีคนงานตายในห้องน้ำชั้นบนแต่ตายด้วยสาเหตุอะไรอันนี้เราไม่แน่ใจครับก็จะมีพวกพี่ที่ทำงานเล่ากันบ่อยๆว่าเจอคนมายืนตรงประตูห้องน้ำแล้วเอาเท้าสอดเข้ามาบ้างละเจอแบบมาเคาะประตูห้องน้ำแต่พอเปิดออกไปก็ไม่มีใครอะไรประมาณนี้เป็นอันรู้กันคนที่นี่ก็เลยจะไม่ค่อยไปเข้าห้องน้ำตรงชั้นบนนั้นสักเท่าไหร่ที่ทำงานเราจะมีเวรเช้ากับดึกถ้าตกเวรดึกนี่คือกลับบ้านประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยวันนั้นเราตกเวรดึกครับแล้วเป็นวันที่ห้องน้ำข้างล่างเสียก็เลยต้องขึ้นไปเข้าข้างบนข้างบนขนาดตอนกลางวันก็จะค่อนข้างมืดอยู่แล้วตอนกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับวังเวงน่ากลัวเลยทีเดียวในห้องน้ำจะมี4 ห้องทุกห้องว่างอยู่เราเข้าไปแล้วปิดประตูหน้าห้องน้ำก่อนแล้วเดินไปเข้าห้องสุดท้ายก็นั่งทำธุระไปสักพักเราได้ยินเสียงคนปิดประตูห้องที่3ซึ่งก็คือห้องข้างๆเราเขาก็นั่งปกตินะทำธุระอะไรไปแต่ตอนนั้นเราก็แปลกใจว่าอ้าวเราปิดประตูข้างหน้าไม่สนิทหรอทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเลยเวลาผ่านไปจนเราทำธุระเสร็จเรากำลังจะหันไปหยิบที่ฉีดก็เหลือบไปเห็นเท้าของห้องข้างๆเป็นเท้าผู้หญิงสวมรองเท้าแตะมีคราบๆน้ำติดอยู่เราก็คิดว่าคงเป็นคนงานแล้วนางก็กระดิกเท้าพร้อมเสียงเหมือนทำเพลงอะไรเราก็ไม่ได้สนใจเลยออกมาล้างมือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยินเสียงทำเพลงนะมองสะท้อนกระจกกลับไปก็เห็นขาผู้หญิงใส่รองเท้าแตะกระดิกอยู่
แต่ทีนี้เราลืมหยิบของออกมาจากในห้องน้ำก็เลยต้องเดินผ่านกลับไปพอเดินผ่านเราสังเกตเห็นตัวล็อกห้องที่3มันขึ้นสีเขียวแต่ก็ยังคิดในแง่ดีว่าเขาคงล็อกไม่ดีพอเราเดินไปหยิบของข้างในห้องที่4ของเสือกตกลงพื้นเราก้มลงไปหยิบเลยแอบเหลียวไปมองแต่คราวนี้คือไม่มีขาใครเลยโว้ยแต่ยังได้ยินเสียงทำเพลงฮาอยู่เราตกใจขนลุกวุบวาบไม่พูดอะไรเลยเดินออกมาเงียบๆแล้วไปยืนรอตรงที่สว่างสว่างที่พอจะเห็นว่าใครเดินเข้าห้องน้ำไปเรายืนรอไปครึ่งชั่วโมงกลับไม่มีใครเดินออกมาตอนเช้าอีกวันด้วยความคาใจเราเลยไปขอดูกล้องตรงหน้าห้องน้ำว่าเป็นใครยังไงแต่แล้วก็ต้องขนลุกอีกรอบค่ะสรุปคือไม่มีใครเดินเข้าห้องน้ำเลยหลังจากที่เราเข้าไปจนออกมาคุณพระแล้วเมื่อคืนคุณนั่งกับใครเป็นครึ่งชั่วโมงฟังเพลงมึงเพลินเลยจ้าไอ้ดอกหลังจากนั้นถ้าปวดให้ตายยังไงก็จะไม่เข้าห้องน้ำนั้นอีกเด็ดขาดขอบคุณเรื่องราวเล่าผีหลอนๆจากคุณปูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าตำนานผี10เรื่องผีหลอนจากกระทู้พันทิพย์ตอนที่1ห้องน้ำหลัง2ทุ่มเรื่องนี้ส่งมาจากคุณโกครับคุณโกเล่าว่าสมัยก่อนเราเคยทำงานโรงพยาบาลค่ะคืนหนึ่งเราปวดท้องถ่ายหนักเลยไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น3ซึ่งเป็นห้องน้ำของแผนกที่ปิดทำการไปแล้วตอน2ทุ่มที่ต้องมาเข้าที่นี่ก็เพราะเราต้องการความสงบถึงแม้ว่าต้องแลกกับบรรยากาศที่มืดวังเวงเพราะปิดไฟปิดหมดแล้วเหลือแค่ไฟทางเดินเราเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปพร้อมกับเอื้อมมือเปิดไฟห้องน้ำมีอยู่ทั้งหมด4ห้องแต่ที่แปลกคือห้องแรกมันปิดไว้อยู่เหมือนมีคนเข้าพยายามเอามือดันก็ไม่เปิดเราเลยเข้าห้องถัดไปทำธุระของเราไปสักพักหนึ่งอยู่ๆเราก็ขนลุกวาบขึ้นมาเพราะนึกขึ้นได้ว่าเอ้าถ้ามีคนอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมเขาไม่เปิดไฟห้องน้ำไว้ล่ะจะอยู่มืดๆทำไมด้วยความสงสัยเราเลยก้มลงมองตรงช่องว่างด้านล่างว่ามีใครอยู่ไหมถ้ามีอย่างน้อยก็ต้องเห็นรองเท้าและขาบ้างล่ะซึ่งปรากฏว่ามีค่ะเป็นขาผู้หญิงใส่รองเท้าคัตชูสีดำเราก็งงๆว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดไฟหรืออาจจะรีบจนแบบว่าถ้าเปิดไฟก็อาจจะไม่ทันแล้วก็เป็นได้ฮ่อฮ่อฮ่อจนเราทำธุระของเราเสร็จกดน้ำอะไรเรียบร้อยก็ออกมายืนล้างมือสายตาคู่ของเรานั้นก็ยังมองสะท้อนกลับไปเห็นขาของเธอคนนั้นในห้องน้ำอยู่แล้วเราก็ออกจากห้องน้ำไปโดยที่คิดในใจว่าทำไมเขานั่งนานจังแถมตลอดเวลาที่เราทำธุระก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากห้องนั้นเลยในขณะที่เราเองก็ดังใช้ได้พอดีว่าท้องเสียจนผ่านคืนไปเราก็ออกกะช่วงเช้าก็กลับไปห้องนอนและความสยองมันอยู่ตรงนี้ค่ะช่วงสายๆของวันนั้นเองเพื่อนที่แผนกเราโทรมาบอกว่าอีโก้มึงรู้ไหมว่าที่โรงพยาบาลเรามีคนฆ่าตัวตายตอนนี้กำลังเอาศพออกมาอยู่เราได้ฟังแบบนั้นก็ตาสว่างเลยค่ะรีบถามเพื่อนว่าใครฆ่าตัวตายที่ไหนเพื่อนก็บอกว่าน้องฝึกงานผู้หญิงกรีดข้อมือตายในห้องน้ำชั้น3เมื่อคืนนี้ถึงตรงนี้เราแบบว่าหน้าชาเลยค่ะสรุปแล้วเมื่อคืนนี้เรานั่งอยู่ห้องข้างๆกับน้องคนนั้นนี่เองแล้วตอนที่เราเข้าไปในห้องน้ำ
คือน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วและที่เราไม่เห็นเลือดเลยก็เพราะน้องเขาเอาข้อมือทิ้งลงกลางหว่างขาปล่อยให้เลือดไหลลงชักโครกไปสภาพศพได้ยินว่านั่งชักโครกแล้วเอาศีรษะพิงกำแพงฝั่งหนึ่งไว้ตัวซีดจนเหมือนกระดาษทิชชู่ยังไงอย่างนั้นเลยเหตุการณ์นี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องผีหรือวิญญาณเหมือนเรื่องอื่นๆแต่สำหรับเราแล้วพอนึกถึงแล้วมันก็หลอนยิ่งกว่าเจอผีอีกนะเธอพิมพ์ไปก็ยังขนลุกไป